ตาราอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของชาวบึงกาฬในช่วงเย็นๆย่ำค่ำถึงมันจะฝนตกโปรยปรายแต่เขาก็ยังมาออกกำลังกายและสุขภาพเวอร์ทุกอย่างเริ่มเราก้าวแขนเลยปวดหลับอ่ะยากตั้งเดียววันนี้ค่ะทางทีมงานของเราบริษัทกรุงไทยแอคซ่ามาเปิดร้านกันที่จังหวัดบึงกาฬในภาคอีสานสุดแดนไทยอีสานค่ะด้านหลังของเราจะเป็นเรียกว่าปากอ่าวนะคะด้านน้ำโขงด้านข้างค่ะเป็นประเทศลาวฟังรู้เลยค่ะเป็นสปป.ลาวนั่นเองและเอ็นวันนี้นะคะย่ำค่ำเวลา6:50 น.ทางเราก็มาหยุดอยู่นี่ค่ะนอกจากจะทำการฝึกซ้อมการขายนะคะสุขภาพและอ้อมต่างๆของเราของกรุงไทยแอคซ่าเราก็จะมาเพิ่มสกิลเพิ่มร่างกายให้แข็งแรงไปค่ะเริ่มสวัสดีค่ะกับวันนี้นะคะพบกับสุรดาชาแนลในช่วงที่เวลาเย็นๆแล้วก็นอกสถานที่เราจะขอมาเพิ่มเติมกับโปรดักต์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างยอดฮิตจริงๆแล้วเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะคะก็คือตัวสุขภาพ iHealthy เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่คุ้มครองค่อนข้างครอบคลุมมากมายมีทั้งรักษาในรูปแบบของผู้ป่วยในในกรณีแอดมิดค่าห้องเริ่มต้นอยู่ที่ 5,200 บาทแล้วก็ในกรณีที่ไม่ต้องแอดมิดเดี๋ยวคอนจุดปั่นก่อนป่วยไม่สบายเล็กน้อยไหมคะปวดหัวร้อนเป็นไข้ท้องเสียไปหาคุณหมอได้โดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลรับยากลับบ้านได้หรือเรียกว่าแผนก OPD ทางเราก็คุ้มครองเช่นเดียวกันรวมถึงการฟอกไตทำฟันแล้วก็รวมถึงการตัดแว่นด้วยมีตัดแว่นด้วยนะแล้วเป็นแผนที่มันสูงขึ้นไปหน่อยค่ะเรื่องโรคร้ายหรือว่าความผิดต่างๆเราควบคุมไม่ได้แต่ตอนนี้เราควบคุมเองได้ค่ะไอเอลตี้นะคะโทรมาปรึกษาได้ค่ะที่คอนแทคตรงนี้เลยนะคะหรือนะคะกรุงไทยไอซ่าค่ะสายทีมงานของเรานะคะ J36ถึงแม้จะอยู่ภาคอีสานแต่ขายทั่วประเทศเด้อเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะใช่เนี่ยแหละมันได้แขนได้ขากล้ามแขนกล้ามขาไงเห็นไหมแต่พวกอะไรมันก็ไปหมดก็มาออกกำลังกายได้แล้วก็ค่อยแบบน้ำทำงานพูดถึงแต่ก็ต้องตื่นมาเผื่อเวลาไงมันก็จะสดชื่นอย่าลืมนะคะทุกคนเสียเหงื่อให้กับกีฬาดีกว่าเสียเหงื่อให้กับการร้องคาราโอเกะนะคะกดไหนๆแล้วก็มาทำงานจังหวัดนี้แล้วน่าจะมาหาเงินหางานต่างๆก็มาเสียเงินกับที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามตอนต่อไปสำหรับชลดาชาแนลในการที่จะออกทริปออกทัวร์ไปทัวร์ที่ไหนก็ได้ที่อยากจะไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีดูแลสุขภาพกำลังกายทุกคนด้วยนะคะ